สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ทสองนะครับพาร์ทสองอีกครั้งหนึ่งนะครับพาร์ทสองบทที่สองพาร์ทสองนะครับก็พาร์ทหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเพราะมันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเลยทำให้คนแบบว่ามั่นใจมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเพราะว่าคนเราก็จะเข้าถึงข้อมูลได้นะฮะข้อมูลดิบนะครับพวกรออินฟอร์ต่างๆนะครับเราเข้าถึงได้หรือข้อมูลข่าวสารพวกอินฟอร์เมชันนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาดูต่อเนื่องจากตรงนั้นนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเนื่องกันเลยนะครับมาดูต่อเนื่องกันเลยพูดนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับโทษทีนะฮะพอดีไปหยิบอุปกรณ์มาก่อนนะฮะเพราะเครื่องคอมมันไปไม่ไหวแล้วมันฮีทนะครับมันร้อนจัดนะฮะมันฮีทมันร้อนเกิดนั่นเลยต้องเป่าพัดลมให้มันน้อยหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันเย็นกว่านี้หน่อยนะครับไม่งั้นมันจะอัดคลิปไม่ได้นะครับโอเคเราก็เลยนะฮะเราก็เลยพยายามที่จะหาการวิเคราะห์นะฮะเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ช่วยเราได้นิดหน่อยใช่ไหมมากการวิเคราะห์นะฮะหา analyze it นะครับซึ่งมันก็คือพวกบทวิเคราะห์นั่นเองนะครับพวกบทวิเคราะห์ต่างๆนั่นเองบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับเพราะว่าคราวนี้ถามว่าทำไมเราต้องหาบทวิเคราะห์ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีข้อจำกัดในการแปลความหมายข้อมูลด้วยตนเองนะครับเราเลยต้องการการวิเคราะห์นะครับที่เป็นมากกว่าข้อมูลเฉยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันสำคัญนะครับว่าจริงๆผมเรียนตามตรงเลยนะฮะว่านักวิเคราะห์นะครับก็ไม่ใช่เป็นคนที่เทรดได้กำไรนะครับแต่แค่เขาสามารถบอกเราได้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับหลังเกมนะครับทองขึ้นทองลงเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะมาพูดทุกเช้าบอกเรานะครับเหตุการณ์ส่วนในเรื่องของ forecast ก็จะเป็น forecast ส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือสมมุติเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับเหตุการณ์เกิดไปแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้ว
ได้แล้วนะครับก็มาบอกเหตุผลนะครับว่าทำไม1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะโอเค2ฮะก็ส่วนการคาดการณ์นะฮะการ forecast เนี่ยจะอยู่ในรูปของตัวเลขกว้างๆนะครับอย่างเช่นคาดว่าวันนี้ดัชนีจะแกว่งตัวนะครับนี่จะแกว่งตัว1560ถึง1565อะไรเงี้ยเนื้อ65นะครับแล้วก็แล้วไม่งั้นก็จะคาดการหุ้นแบบว่านะบทวิเคราะห์ก็จะเป็นการคาดการแบบว่ากำไรเติบโตดีนะครับน่าจะเป็นการทำให้ราคาหุ้นขึ้นสูงไปอีกนะครับอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นคาดการสไตล์นี้มากกว่านะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่คีย์พอยต์คีย์ประเด็นเนี่ยก็คือว่าเราอ่านคำแนะนำของนักวิเคราะห์แต่ว่านักวิเคราะห์นะครับไม่ใช่นักลงทุนนะครับนักลงทุนหรือว่าเป็นเทรดเดอร์นั่นแหละหรือว่าไม่ได้เป็นเทรดเดอร์นี่นะครับก็เหมือนง่ายก็คือเราเชื่อคนที่ไม่ได้เทรดไม่ได้เล่นจริงนะครับหรือว่าชื่อภาษาในวงการนะก็เรียกเสือกระดาษก็คือเป็นเสือที่เก่งเหลือเกินนะครับทางคำพูดแต่เวลาเทรดจริงทำไม่ได้นะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่านะครับเพราะว่าถ้านะผมตั้งสมมติฐานนะว่าถ้านักวิเคราะห์นะครับเก่งขนาดคาดการนะครับทุกอย่างถูกต้องหมดนั่งหมดนะครับเขาก็จะลาออกครับไปเทรดเองอยู่ที่บ้านครับบ้านครับไม่ต้องมานั่งรับเงินเดือนและก็ต้องมาเข้างานทุกเช้านะครับเขียนบทวิเคราะห์ทุกเย็นนะครับนี่เป็นสมมติฐานของผมนะครับเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ในฉะนั้นนักวิเคราะห์เนี่ยในมุมมองที่ผมอยากจะให้มองเนี่ยก็คือว่ามองการวิเคราะห์เนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อการตัดสินใจการตัดสินใจนะครับโดยละมัดละวางอคตินะครับเช่นนะครับเช่นมีสมมตินะฮะมีรองทองอยู่นะครับและอคติคืออะไรนะอคติเช่นนะฮะเพราะมีสองมุมนะฮะก็คือมีมองขึ้นกับมองลงนะครับถ้าเกิดมีอคตินะฮะถ้ามีอคตินะครับถ้ามีอคติก็จะเป็นประมาณว่าก็จะเลือกมองแต่บทวิเคราะห์ขึ้นนะครับเพราะมีสถานะไปแล้วลองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับผมให้มองในมุมอย่างนี้ดีกว่านะครับ
ไอ้หัวข้อตรงนี้นะฮะที่เราคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราต้องคุยก็คือว่าคนเนี่ยมองหาข้อมูลใช่ไหมฮะพอคิดว่าข้อมูลที่มากขึ้นทำให้การตัดสินใจดีขึ้นพอข้อมูลไม่พอเนี่ยก็เลยมาหาผลวิเคราะห์ใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวเองแปลความไม่เป็นแปลความหมายไม่เป็นนะครับแล้วก็แปลความหมายอาจจะไม่ถูกก็เลยอ่านบทวิเคราะห์นะครับซึ่งผมก็บอกว่าการวิเคราะห์เนี่ยเงินบันมันส่วนใหญ่มันจะเป็นการบอกข้อมูลเฉยๆข้อมูลกว้างๆนะครับกว้างๆนะครับกว้างๆมากๆกว้าง3ล้านชาติเลยฮะและที่สำคัญนะฮะที่สำคัญที่สุดนะฮะสำคัญที่สุดก็คือไม่มีการบอกว่าซื้อเท่าไหร่นะครับหรือว่าการจัดพอร์ตนั่นเองนะฮะคือจะไม่มีเรื่อง MM นั่นแหละฮะจะไม่มีเรื่อง Money Management เกิดขึ้นนะครับจะไม่มีการบอกว่าต้องซื้อหุ้นตัว A กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตซื้อได้จำนวนเงินเท่าไหร่ขาดทุนไปตรงไหนไม่มีฮะแต่นะครับไม่มีตัดขาดทุนนะครับคือผิดแล้วก็หมดตัวเลยง่ายๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมอยู่ในวงการมาประมาณว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การคาดการณ์ก็จะอยู่ว่าการเกิดเหตุการณ์นี้นะครับการคาดการณ์ดัชนีน่าจะอยู่แกว่งตัวเราๆตรงนี้นะครับแนะนำหุ้นแนะนำหุ้นบางตัวนะครับแล้วก็แนะนำหุ้นบางตัวแนะนำเวทแอนด์ซีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับการคาดการณ์ของเขาเนี่ยก็จะประมาณว่ากำไรน่าจะเพราะว่าสายนี้เขาจะไม่ใช่สายกราฟนะฮะจะไม่ใช่สายกราฟไม่แน่คือพออธิบายสายกราฟเนี่ยมันไม่มีคนเชื่อแน่มันต้องเป็นสายฟันดิเมนทัลนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนสายฟันดิเมนทัลนั่นเองนะครับสายฟันดิคือการคาดการณ์นะครับกำไรเติบโตได้ทำให้ราคาขึ้นหรือได้อีกแต่ไม่มีสต็อปลอสนะฮะไม่มีตัดขาดทุนนะครับคือผิดแล้วก็หมดตัวนั่นเองฮะโอเคนะฮะเราอ่านคำแนะนำของนักวิเคราะห์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่นักลงทุนนะครับแบบฟูลไทม์นะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เทรดเดอร์ด้วยนะครับมันไม่ใช่เทรดเดอร์ไม่ใช่นักลงทุนนะครับโอเคนะฮะแล้วก็หรือว่าพูดตรงคือเราเชื่อคนที่ไม่ได้เทรดไม่ได้เล่นจริงแต่เสือกระดาษหรือถ้าเปรียบเทียบง่ายเรียนฟุตบอลแล้วกันนะเรียนฟุตบอลกับคนที่ไม่เล่นบอลนะอย่างนี้ดีกว่านะครับน่าจะตรงสุดละเรียนฟุตบอลกับคนที่ไม่เล่นบอลนะครับเพราะว่าสมมติฐานของผมก็คือว่าสมมติฐานนะนะครับถ้านักวิเคราะห์เก่งขนาดคาดการทุกอย่างถูกหมดครับก็จะลาออกไปเทรดอยู่บ้างไม่ต้องมานั่งรับเงินเดือนละแบบ 3-4 หมื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องมานั่งเขียนบทวิเคราะห์เช้าเย็นนะครับไม่ต้องเลยนะครับแล้วก็การมองบทวิเคราะห์สำหรับในมุมมองผมนะในมุมมองผมเองนะครับมองบทวิเคราะห์เพื่อเป็นการข้อมูลกลุ่มหนึ่งนะครับการตัดสินใจโดยระมัดระวังอคตินะครับเช่นถ้าเรามีทองอยู่นะครับลองทองอยู่นะครับคือเราถือลองทองอยู่แล้วมีบทวิเคราะห์สองมุมนะครับมองขึ้นกับมองลงนะครับถ้าเรามีอคตินะครับเราก็จะเลือกแต่บทวิเคราะห์ที่มองขึ้นนะครับเพราะ
เรามีสถานะรองไปแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับและเหตุผลนะครับที่ทำให้เราต้องมาบทวิเคราะห์ก็เพราะว่าเราพยายามจะหาข้อมูลเพิ่มนะครับเพิ่มความรู้เพื่อการติดใจเพราะเรากำลังเชื่อว่าจะทำให้เราได้กำไรในที่สุดนะครับซึ่งผมก็ต้องเน้นย้ำนะฮะว่ามันก็มีอยู่ทั้งนะครับข้อแรกก็คือถูกและครบนะครับข้อมูลต้องถูกต้องนะครับและครบถ้วนนะครับย้ำอีกรอบนะครับเช่นคาดการข้อมูลดอกเบี้ยนะครับเช่นคาดการว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเรามีข้อมูลครบหรือเปล่านะครับเรามีข้อมูลครบถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการแปลความหมายข้อมูลนะครับความหมายข้อมูลถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้วนะครับเราต้องอันนี้คือตีความนะตีความให้ถูกต้องอีกนะครับเพราะว่าบางผมยกตัวอย่างเดิมก็ได้ฮะมีวันหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดกราฟทองคำให้ดูเลยก็ได้ฮะมันเป็นวันที่ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทองคำนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านะครับโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผม Windows Capture มันบิสนิวนิดนึงโอเคตอนนี้เห็นบิสนิวในจอใช่ไหมฮะโอเคเห็นบิสนิวในจอผมแล้วนะฮะแท่งนี้ฮะแท่งนี้ฮะคือวันที่เขาบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยวันนี้ในกลุ่มในเพจเนี่ยที่ผมติดตามอยู่เนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยได้ทองคำก็ควรจะลงใช่ไหมฮะเพราะว่าดอลลาร์แข็งทองคำก็จะอ่อนนะครับทองคำแข็งดอลลาร์ก็จะอ่อนตรงข้ามกันแต่วันนี้คือวันที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันเกิดอาการขึ้นเลยแล้วก็ขึ้นอีกยาวนานเลยเห็นไหมฮะคราวนี้ถามว่าตรงเนี้ยถ้าเรามีข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับว่าขึ้นดอกเบี้ยข้อมูลถูกต้องแล้วครบถ้วนแล้วเนี่ยถามว่าการตีความสำคัญยังไงนะครับที่ผมอ่านจากในกลุ่มมานะฮะเขาตีความว่าตรงนี้นะฮะเขาตีความว่าการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวนะครับก็คือเศรษฐกิจไม่ได้แข็งแรงจริงหรอกครับการขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวมากกว่าเศรษฐกิจจะแข็งแรงและจะทำให้ดอลลาร์แข็งนะครับซึ่งในทางกลับกันในวันนั้นดอลลาร์ก็ต้องอ่อนตัวลงนะครับในวันที่15เดือน3นะครับ15เดือน3นะครับเห็นไหมฮะนะวันนั้นคือดอลลาร์ก็เนี่ยตอนแรกพีคสุดท้ายก็ลงมาปิดแล้วหลังจากนั้นก็ไหลเลยฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะฉะนั้นการตีความให้ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากนะครับไม่ใช่คิดว่ามีข้อมูลถูกต้องแล้วอะไรแล้วจะชนะตลาดได้นะครับต้องหุ้นนี่คือต้องเล่นไปข้างหน้าครับคือถ้าใครเล่นหุ้นและเล่นกับปัจจุบันนี่ผมยอมรับกับพังเตรียมตัวตายได้เลยนะครับโอเคนะฮะนี่คือตัวอย่างครับตัวอย่างนะฮะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของมันก็มีการแล้วเรานอกจากนี้เราทำอะไรบ้างล่ะนะฮะเราทำอะไรบ้างนะฮะก็อันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาต่างหากก็ถ้าเกิดเราไม่อ่านบทวิเคราะห์นะฮะสิ่งที่เราชอบทำกันก็คือไปหาบริการการลงทุนนะครับอย่างเช่นไปเข้าร่วมกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซนะครับซึ่งมันก็จะมีการวิเคราะห์ของคนอยู่นั้นถูกไหมฮะ
ได้มีการวิเคราะห์ของคนต่างๆอยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดนะครับก็นี่แหละฮะก็ถามว่าก็พอเรากำลังเชื่อว่าถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยสุดท้ายนะฮะถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็เลยพยายามจะหานะครับบางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มลับนะฮะต้องเราต้องสมัครนะครับเป็นกลุ่มลับคือเราต้องสมัครเข้าไปถึงจะใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวบางครั้งก็ต้องจ่ายตังค่ารายเดือนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราต้องที่เราพยายามตามหานะครับเรากำลังตามหาโอเคครับสไลด์ต่อไปนะครับเกี่ยวกับผลการศึกษาเกี่ยวกับการแนะนำหุ้นนะครับสรุปให้ฟังยังไงดีล่ะนึงนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวสักครู่นึงมาสักครู่นึงนะครับเดี๋ยว
แต่ขออนุญาตมาต่อนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูบทวิเคราะห์เนี่ยเราควรจะทำอะไรนะครับถ้าเกิดบทวิเคราะห์นะฮะก็คือบทวิเคราะห์เนี่ยถูกไหมฮะทุกคนได้อ่านนะครับได้อ่านนะครับทุกคนได้เห็นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงว่าทุกคนที่เชื่อใช่ไหมฮะเชื่อบทวิเคราะห์ก็จะรวยถูกไหมฮะจะรวยนะครับซึ่งมันก็คือมันเป็นประจักษ์นั่นแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำกำไรได้เนี่ยเราคนที่ต้องเป็นคอนเทเรียนนะครับถึงจะกำไรคอนเทเรียนก็คือว่าเราคิดแตกต่างนะครับเราตีความทิศทางนะครับจากข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วต้องบอกว่าเราตีความข้อมูลเพื่อทราบถึงทิศทางอย่างถูกต้องมากกว่านะครับอย่างที่บอกอะฮะตัวอย่างก็อย่างเช่นดวดวิเคราะห์จะเขียนใช่ไหมดอกดวดวิเคราะห์ก็จะบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นนะนะครับดอกเบี้ยขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ทองคำเนี่ยลงใช่ไหมฮะแต่เนี้ยมันผิดถูกไหมฮะมันตีความผิดมันตีความผิดนะครับเพราะทองคำไม่ลงนะครับทองคำขึ้นเพราะทองคำขึ้นนะครับไม่ลงแม่งไม่ลงนะซึ่งตอนนี้ก็คือคอนทราเรียนนะครับก็คือการตีความอย่างถูกต้องนะครับถูกไหมก็คือการตีความอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับซึ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันก็จะเป็นแบบว่าคนที่ถูกกล่าวถึงในหลายๆกระทู้เนี่ยหลายๆบทวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ชัวร์ๆเลยนะครับชัวร์ๆเลยแต่เพิ่มสูงขึ้นก็ไม่ได้บอกว่าทิศทางถูกนะฮะคือไม่ได้พูดถึงทิศทางถูกต้องนะฮะถูกต้องแต่พูดว่านะครับคนเข้าไปเล่นนะครับไปแจมมากขึ้นนะครับโอเคนะครับผลสรุปก็คือจากหนังสือนะฮะก็คือว่ากระทู้ที่แนะนำหุ้นต่างๆเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเลยนะครับต่อนะฮะต่อความมั่งคั่งของเรานะครับต่อความมั่งคั่งของเรานะครับหากนักลงทุนมองว่าข้อมูลนะครับที่ไม่มีคุณค่านะครับก็คือข้อมูลจากที่เขาแนะนำอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลที่ไม่มีคุณค่านะครับอันนี้คือบทสรุปนะข้อมูลที่ไม่มีคุณค่าทำให้เขารู้มากขึ้นนะครับทำให้เขารู้มากขึ้นแล้วพอรู้เขารู้มากขึ้นก็เกิดอะไรฮะพอเขารู้มากขึ้นนะทีละสเต็ปนะฮะสเต็ปแรกเขารู้มากขึ้นนะสเต็ปแรกนะครับก็คือเขามีข้อมูลมากขึ้นใช่ไหมฮะมากขึ้นนะครับสเต็ปที่สองคือทำให้เขารู้มากขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นก็คือรู้ผิดๆนั่นเองรู้ผิดๆนะครับนะครับรู้ผิดๆนะครับไม่ใช่รู้สิ่งที่ถูกต้องนะครับรู้ผิดๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดอะไรฮะซึ่งก็ทำให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนนะครับที่ผิดถูกไหมฮะเดี๋ยวเขียนโฟนะข้อมูลนะครับถูกหรือผิดไม่รู้นะครับ1นะครับ1ข้อมูลถูกหรือผิดไม่รู้นะครับ2นะครับครบถ้วนไม่ครบถ้วนไม่รู้นะฮะแล้วก็3ตีความทิศทางนะครับถูกหรือว่าตีความทิศทางผิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่แค่3ประเด็นนี้แหละฮะเรื่องข้อมูลนะครับ
ก็จะมีแค่3ประเด็นแค่นี้นะครับซึ่งในหนังสือจะบอกว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลมากขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณค่านะครับไม่มีคุณค่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณค่านะครับทำให้เรารู้มากขึ้นก็คือเรารู้ผิดๆถูกไหมทำให้เรารู้มากขึ้นซึ่งมันก็คือรู้ผิดๆนั่นเองรู้ผิดคิดว่าถูกนะคิดว่าถูกต้องนะหรือว่าคิดว่าครบถ้วนนะฮะคิดว่าครบถ้วนนะครับหรือว่าคิดว่าตีความทิศทางถูกนะฮะก็ทำให้นักลงทุนมั่นใจในการลงทุนมากเกินไปนะครับผลลัพธ์ของมันก็คืออะไรฮะ1ทำให้ซื้อขายด้วยปริมาณเสี่ยงเกินขนาดนะครับก็คือ over leverage นะครับก็คือมี1แทง10หรือว่ามี1แทง100นะครับ leverage ไปนะครับทำให้เทรดบ่อยขึ้นนะครับจำนวนการเทรดนะครับการเทรดก็ถี่ขึ้นนะครับถี่ขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะคิดว่าได้กำไรนะก็อยากได้กำไรถูกไหมฮะได้กำไรก็ทำให้ซื้อหุ้นผิดตัวนะครับหรือว่าซื้อถูกตัวแต่ผิดทางนะครับซึ่งก็คือแปลความหมายผิดนั่นเองนะครับต้องระวังนะครับมันเป็นอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องถัดไปเลยนะครับเรื่องภาพรวมของการมีอำนาจควบคุมนะครับนะครับภาพรวมการมีอำนาจควบคุมคืออะไรนะครับนะครับภาพรวมการมีอำนาจควบคุมคืออะไรก็คือจำเรื่องราวที่บอกว่าทอยเหรียญได้ไหมฮะถ้ายังไม่ได้ทอยเหรียญได้ให้คุณมาแทงคุณยอมแทงฮะแต่ถ้าเกิดผมทอยเหรียญไปแล้วได้ให้คุณมาแทงคุณจะไม่แทงเหมือนกับว่าการมายืนดูผมทอยเหรียญเนี่ยทำให้คุณทอยเหรียญได้แม่นขึ้นนะครับนะครับหรือว่ามีโอกาสชนะมากขึ้นความเชื่อว่าอิทธิพลนะครับก็คือความเชื่อว่ามีอิทธิพลเหนือเหตุการณ์นะครับของเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะครับตัวเรานะครับเรามีอิทธิพลเหนือผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่6ข้อนะครับมีอยู่กี่ข้อนะมีหลายข้อมีทั้งหมด6ข้อนะครับอย่างแรกนะฮะที่จะทำให้เรามีภาพลวงอันได้ควบคุมได้เนี่ยก็คือว่าอะไรฮะคือว่า1ทางเลือกนะครับทางเลือกนี่คือเรื่องที่1ทางเลือกหมายความว่าอะไรนะครับการเลือกด้วยตนเองนะครับการเลือกด้วยตนเองทำให้รู้สึกมีอำนาจควบคุมมากกว่าหรือว่ามีความรับผิดชอบมากกว่านะครับนะครับสองเช่นเล่นพนันเองกับให้คนอื่นเล่นนะครับสมมุติเป็นเกมทอยเหรียญก็ได้นะครับเกมทอยเหรียญเหมือนเดิมเลยนะครับระหว่างให้คุณแทงทอยตัดสินใจเลือกเองกับให้คนอื่นเลือกเนี่ยคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะมีอำนาจควบคุมได้มากกว่านะครับหรือถ้าเป็นในวงการหุ้นนะครับระหว่างเลือกหุ้นเองกับให้มาเลือกให้นะครับมาร์เก็ตติ้งนะเลือกให้
ก็รู้สึกว่าเลือกเองดีกว่าถูกไหมฮะกว่านะครับโดยส่วนใหญ่คือถ้าสมมติว่ามาปกตินะคือไม่ได้มาเก่งๆมาเทพๆที่แบบว่าบริหารพอร์ตอะไรอย่างนั้นนะครับสองลำดับของผลลัพธ์นะครับถ้าเพิ่งชนะมานะครับทำให้รู้สึกมั่นใจว่าจะควบคุมได้มากกว่าตอนแพ้มาเพิ่งแพ้มาหรือว่าพอยิ่งชนะเนี่ยก็จะยิ่งเหลิกนะฮะก็จะยิ่งกล้านะครับสรุปแล้วกันว่ายิ่งชนะนะฮะก็จะยิ่งกล้านะครับยิ่งเหลิงยิ่งเสี่ยงนะครับถ้ายิ่งแพ้มานะครับก็จะกลัวฮะก็จะกลัวยิ่งไม่กล้าเสี่ยงนะครับฉะนั้นลองดูเหตุการณ์นะฮะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าตลาดตอนช่วงที่ตลาดลงอย่างเดียวนะครับคือซื้ออะไรก็ลงฮะคือลงทุกวันนะครับซื้ออะไรก็ลงตอนนั้นคุณจะไม่มีความมั่นใจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณก็แพ้มาตลอดถูกไหมจะกลัวไม่กล้าถ้าเกิดคุณชนะมาตลอดถูกไหมส่วนหนึ่งมันก็เพราะว่ามีกำไรด้วยนะฮะมีกำไรจากตลาดนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณขาดทุนนะครับเสียเงินนะครับจากตลาดเลยทำให้เป็นอย่างนั้นนะครับคนที่เล่นหุ้นในช่วงตลาดขาขึ้นอย่างเดียวจะมั่นใจกว่าคนที่เล่นหุ้นตอนตลาดขาลงอย่างเดียวถูกไหมฮะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าตลาดจะขึ้นจาก 1,200 ไป 1,600อันนี้ผมบอกตัวเองนะฮะคือสิ่งที่ผมเป็นก็คือว่าตอนที่ตลาดขึ้นจาก 1,200 ถึง 1,600 เนี่ยผมก็ยังไม่กำไรอยู่ดีนะครับเหมือนกับที่น้องคนหนึ่งเขาบอกผมนะครับผมก็ต้องทำให้เหมือนกับคนที่ผมเคารพนะที่ชื่อพี่หนึ่งพี่ปิงเสียพมรนะครับพี่ชูพี่โจพี่น้องให้ได้นะครับทำให้ได้นะครับผมต้องทำแบบนั้นให้ได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับความคุ้นเคยกับกิจการนั้นๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราคุ้นเคยกันนานๆนะยิ่งการเห็นมากนะครับแต่ก็เคยเล่นนะเคยเล่นมาก่อนแต่ไม่เคยเล่นเลยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ
ที่อะไรครับประเด็นมันอยู่ที่ว่านะฮะหุ้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ถูกไหมฮะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลำดับของผลลัพธ์มันก็ไม่เกี่ยวถูกไหมฮะมันก็ไม่เกี่ยวนะมันก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าความน่าจะเป็นก็เหมือนเดิมแต่เพราะว่าความน่าจะเป็นนะก็เหมือนเดิมนะครับทำมันก็ทำให้รู้สึกว่ากล้าหรือกลัวแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ผมเรียกว่าประสบการณ์ในอดีตแล้วกันนะครับเราก็คือจิตกรรมนั้นก็เหมือนกันก็เหมือนกับคนบางคนนะฮะอย่างเช่นเคยเทรดแต่ทองนะฮะแต่ทองนะครับนะครับคุ้นกับทองก็จะเทรดทองนะครับเทรดแต่น้ำมันนะก็จะเทรดแต่น้ำมันนะอันนี้อย่างนึงนะฮะอย่างที่สองคือว่ามันต้องแบ่งเป็นสองประเด็นนะก็คือว่าความโปรนะฮะอย่างความมืออาชีพนะฮะอย่างถ้าบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุ้นเคยกับกิจกรรมนั้นๆ นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสมมุติเป็นป๊อปเทรดนะสมมุติเป็นป๊อปเทรดนะเป็นป๊อปเทรดสมมุติเป็นป๊อปเทรดนะป๊อปเทรดนะครับสมมุติป๊อปเทรดป๊อปเทรดนะครับก็เทรดแต่ทองฮะก็คือเป็นมืออาชีพได้ฮะก็คือคุ้นเคยจนแล้วก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุตินะฮะแต่ถ้าสมมุติแต่ถ้าไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับถ้าไม่ได้เป็นมืออาชีพมันจะทำให้อะไรจะเกิดอะไรขึ้นจะทำให้ไม่สนใจทางเลือกอื่นนะครับเหมือนที่ผลตอบแทนดีกว่านะครับดีกว่าหรือว่าเราเล่นให้ชนะได้นะครับถ้าเรามีวิธีนะครับในความน่าจะเป็นนะครับต้องแบ่งแยกนะครับนี่คือ 3.1 เลยนะฮะถ้าเกิดเป็นป๊อปเทรดแล้วเทรดแต่ทองแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้เทรดเป็นอาชีพนะครับแล้วไม่ได้มีความแม่นยำในเราก็จะไม่สนใจทางเลือกอื่นนะก็เลยสรุปได้ว่ายิ่งเรามีความคุ้นเคยมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกเมียมได้ควบคุมมัธนันนะเช่นในสินค้านะฮะในสินค้านะฮะเดี๋ยวว่าในการเดี๋ยวว่าในสินค้าใน product นะในการใช้อะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของจังหวะนะฮะจังหวะอย่างบางคนเล่นสั้นนะครับเล่นยาวนะครับก็จะคุ้นเคยอย่างเช่นบางคนเนี่ยที่โบกผมก็จะมีนะบางคนคุ้นเคยกับการเล่นแบบตลาดเด้งนะครับก็จะเล่นแบบนั้นนะครับก็จะคุ้นเคยก็จะมีความมั่นใจถูกไหมฮะทุกอย่างเนี่ยบอกว่าถ้าคุ้นเคยกิจกรรมนั้นๆมากนะครับจะทำให้มีความมั่นใจนะครับอันนี้คือเรื่องหลักเลยคุ้นเคยมากเมื่อไหร่จะมีความมั่นใจถ้าคุ้นเคยน้อยนะครับจะไม่มีความมั่นใจมั่นใจนะครับไม่มีความมั่นใจนะครับต่อไปก็คือข้อที่4นะครับข้อมูลนะฮะข้อมูลพอดีเขาเอาข้อมูลขึ้นไปกรอกตอนแรกนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับเขาก็เลยมาเขียนตรงนี้นะเพื่อไม่ให้ลืมก็คือข้อมูลนะฮะ
นี่คือข้อมูลนะครับยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็จะเหมือนกับควบคุมได้เท่านั้นนะครับยิ่งมีข้อมูลครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็จะเหมือนกับควบคุมได้มากเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็จะทำอะไรฮะโคตรมีความมั่นใจเลยนะครับแต่ถ้าควบคุมความมั่นใจจะเกิดอะไรขึ้นก็คือจะโอเวอร์เลฟนะครับก็คือเล่นแรงนะครับแล้วก็โอเวอร์เทรดนะครับก็คือเทรดบ่อยนะครับก็คือจะการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมคืออะไรล่ะการมีส่วนร่วมครับการมีส่วนร่วมก็การมีส่วนร่วมกับการมีส่วนร่วมนะครับ participation นะครับถ้าเหมือนกับอะไรที่ลงแรงไปแล้วอะฮะเหมือนกับอะไรที่ลงแรงไปแล้วจะรู้สึกควบคุมได้เช่นถ้าศึกษาข้อมูลเองดูกราฟเองนะจะรู้สึกโหอำนาจควบคุมมากขึ้นเหมือนกับศึกษามาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตรงนี้ก็ย้อนไปดูข้อมูลนะต้องย้อนไปดูเรื่องข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยผมว่านะฮะตัวที่3เนี่ยก็คือว่ามันคือความรู้นะฮะเพราะมันก็คือการตีความถูกไหมฮะให้ถูกต้องนะครับตีความหมายถูกต้องได้ก็คือต้องมีความรู้ถูกต้องก่อนต้องนะครับเพราะอย่างผมเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จนะกว่าจะได้ข้อมูลจากนิวฟูลเลอร์ได้เนี่ยผมใช้เวลา2ปีนะกว่า ผมจะรู้ทำไมแม่ผมโง่ขนาดนั้นไม่โง่นะต่อแล้วกันนะครับนักลงทุนที่เทรดออนไลน์นะครับเทรดเน็ตนะครับเทรดอินเทอร์เน็ตนะฮะจะมีส่วนร่วมสูงก็คือกดออเดอร์เองใช่ไหมกดออเดอร์เองกดออเดอร์นะครับกดออเดอร์ซื้อขายเองนะเพราะฉะนั้นพอทำเองก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับผมก็เลยรู้แล้วมันน่าจะเป็นโฟงี้นะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็คือว่าคุณต้องมีข้อมูลใช่ไหมคุณต้องมีข้อมูลข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีแค่ถูกแล้วก็บวกลบใช่ไหมฮะสองคุณต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการแปลข้อมูลที่ถูกและครบนะครับเพื่อรู้ทิศทางนะครับเพื่อทิศทางนะครับแล้วคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงคตินะครับคติทุกอย่างนะครับที่ทำให้เกิดที่ทำให้เกิดความมั่นใจเพราะบทที่2ได้เกี่ยวกับความมั่นใจถูกไหมเรื่องอื่นนั้นได้อะไรบ้างนะโหผมทำแล้วลืมเลยได้แก่อะไรบ้างนะครับได้แก่ตัวอย่างตัวอย่างนะครับแล้วคนทำมันได้ดีกว่าคนอื่นไหมเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่าง
ตัวอย่างนะครับอันแรกเป็นการมีส่วนร่วมนะการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็การเข้าข้างตัวเองนะการมีส่วนร่วมนะคืออ๋อแล้วมีเรื่องผลเสียนะผลเสียซึ่งผลเสียมันก็คืออะไรเนี่ยอย่างนี้นะผลเสียมันก็คือ1 over leverageเทปเยอะไปใส่หลอดเยอะไปนะครับเช่นใช้วงเงินนะครับใช้มาร์จิ้นนะครับใช้มาร์จิ้นใช้หลอดเยอะไปนะครับคือโลภนะจริงๆมันกระทบความโลภไปนะความโลภล้วนขึ้นกล้าพอกล้าด้วยความมั่นใจโอเคสองนะครับสองก็คือ over trade นะครับ over trade คือเทรดจำนวนครั้งถี่ไปหรือข้อมูลน้อยเพราะเวลาเทรดบ่อยๆนะเราไม่มีเวลาวิเคราะห์ข้อมูลมากเลยทั้งทีกันไปนะครับอันนี้เนี่ยอย่าลืมเรื่องว่าต้องเทรดเป็นชุดแล้วก็ผลเสียของเรื่องทุกอย่างคือตรงนี้มาจากตรงนี้นี่คือสรุปนะตรงนี้ผมเริ่มจะงงต่อไปก็คืออะไรฮะความสำเร็จในอดีตอ๋อผมเลยสองอันนี้แม่งเอามาสนุกให้เรื่องเพศก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่องเพศนะครับเพศชายนะครับมั่นใจมากกว่าเพศหญิงนะครับ
ผู้หญิงแต่งงานแล้วนะครับมั่นใจมากกว่าแต่งงานนะครับความสำเร็จในอดีตนะครับความสำเร็จในอดีตก็เหมือนกันนะครับอย่างที่พูดไปแล้วคนไหนเคยเทรดสำเร็จนะครับก็จะเทรดสำเร็จนะครับเพราะอาจจะตลาดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งก็จะมั่นใจนะครับกว่าคนเทรดไม่สำเร็จนะครับหรือง่ายๆคือว่าคนเทรดกำไรมานะครับจะมั่นใจมากกว่าคนเทรดขาดทุนมาแค่นี้ฮะทั้งรามก็มีแค่นี้ something like that นะครับยิ่งเขาประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็มองว่าพวกเขาจะชนะได้ทุกสถานการณ์มากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ต้องแยกนะครับว่าชนะแบบรู้เหตุผลหรือเปล่านะครับชนะอย่างยั่งยืนนะครับก็คือชนะก็คือวางแผนเพื่อชนะหรือว่าอีกแบบนึงก็คือว่าชนะแบบไม่รู้เหตุผลนะครับชนะแบบไหนนะครับวางแผนชนะก็คือเป็น full time trader แบบคนที่ผมเคารพชื่อคุณสองกับคุณก๊อฟนะก็คือวางแผนแบบชนะตลอดเวลานะแน่นอนตลอดเวลานะครับเวลานะครับหรือว่าชนะแบบไม่รู้เหตุผลนะว่าชนะแบบฟุกๆนะฮะฟุกๆนะฮะซึ่งก็มีหลายคนคนมากในตลาดนะครับซึ่งถ้าเขาจะทันซึ่งถ้าจะทันอาการได้ยากแต่ผิดพลาดเขาจะตายนะครับซึ่งมันก็เราก็ต้องดูฮะจุดหนึ่งชนะแบบไหนนะครับตรงนี้ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเกิดแข่งหนังสือเล่มนี้ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นหุ้นมาก่อนนะว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะเพราะเราประติดประต่อเรื่องราวไม่ได้นะครับต่อเรื่องราวไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่บอกผมเก่งนะแต่ผมก็ไปติดไปต่อเรื่องราวให้มาเล่าให้ทุกท่านฟังได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาตอบคำถามมาว่าเหตุที่ตลาดกระทิงนะครับเหตุที่ตลาดกระทิงคือข้อกับตลาดหมีคือผู้คนมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะชนะและได้กำไรนั่นเองได้กำไรเพราะอะไรฮะได้กำไรเพราะว่าก็ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นครับได้กำไรนั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งพอนะครับซึ่งพอตลาดมันคึกคักเนี่ยถามว่ามันคึกคักหนึ่งครับพอคนชนะใช่ไหมคนชนะคนได้กำไรนะครับก็จะกล้าเทรดบ่อยๆนะครับปกติเทรดเดือนละครั้งนะครับก็กลายมาเป็นสัปดาห์ละครั้ง
นะครับหรือว่าสัปดาห์ละครั้งก็เป็นวันละครั้งไปนะครับ2นะครับเทรดมากกว่าปกติก็คือโคตรเลเวลใส่เงินเข้าไปฮะปกติเล่นสัก 10M นะครับ10ล้านนะครับตอนตลาดกับทินเล่น20ล้านนะครับหรือว่าจะเป็น 100M นะครับเพื่อได้กำไรไงฮะเพื่อได้กำไรก็ได้ตังค์ก็ได้ตังค์นะครับแล้วก็แล้วก็จะลงทุนในหุ้นตัวเล็กตัวน้อยครับเพราะหุ้นทุกตัวขึ้นหมดนะครับแล้วก็ใช้บัญชีมาร์จิ้นนะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับในพาร์ทที่3นะครับในพาร์ทที่3นะครับโอเคขอบคุณมากครับ